พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับน้องบิงจะมารีวิวสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นั่นก็คือไข่คืออะไรบิงสัตว์เลี้ยงหนูคือแมวหรือเปล่าตัวนี้เหรอตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเลี้ยงมานานแล้วอยู่ไหนๆเฮ้ยสัตว์เลี้ยงอะไรอะตัวเล็กเหรอเฮ้ยสีเขียวๆครับทุกคนมันคืออะไรอะสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของบิงออกมาแล้วเฮ้ยหนอนหนอน้องบิงเลี้ยงหนอนเหรอลูกมันเหมือนของจริงมากเลยก็ออกไข่มาฮะหนอนมันออกเป็นไข่แบบนี้เหรอลูกแล้วหนูก็เลยไปเอามันออกมาดูโอ้แล้วมันเดินได้ไหมมันเป็นของจริงหรือของปลอมอ่ะน้องบิงลองบีบๆเบาๆนะเดี๋ยวเขาตายลองให้เหมียวดมสิเหมียวจะรู้ว่าของจริงหรือของปลอมเหมียวดูสิหนอนจริงหรือหนอนปลอมหนอนปลอมเหมียวบอกหนอนปลอมถ้าหนอนจริงอย่างเหมียวมันจะต้องกลัวแล้วเพราะเหมียวมันชอบกลัวหนอนใช่ไหมเหมียวใช่ใช่แล้วมีหนอนจริงๆไหมมีจริงอ่ะเอาตัวจริงเลยเพื่อนๆอยากเห็นตัวจริงละนะครับน้องบิงมีหนอนจริงด้วยหยิบขึ้นมาแล้วเฮ้ยจริงอ่ะเนี่ยว้าวทุกคนหนอนจริงอยู่ในกองเฮ้ยนั่นไงเหมียวเริ่มสนใจแล้วมันเป็นหนอนของจริงแน่ๆเลยเหมียวเริ่มได้กลิ่นแล้วครับทุกคนน้องบิงแกะมานะครับเหมียวเตรียมตัวนะเหมียวมันออกมาแล้วเหมียววู้ตัวนี้ตัวใหญ่อะบิงโอ้มันเหมือนของจริงมากๆหูมันเดินได้ไหมอะหูมันเดินได้มันกำลังเดินไปหาเหมียวแล้วนะครับทุกคนเหมียวระวังนะเหมียวหนอนมันไปแล้วเหมียวโอ้เหมียวยังไงน้องบิงครับหนอนตัวเนี้ยเขาเล่นกันแบบไหนอะเขาเล่นยังไงอะลูกเดี๋ยวพ่อให้แม่กิฟต์เล่นให้ดูไหมแม่กิฟต์เล่นให้ดูหน่อยนี่แม่กิฟต์อะเคยเล่นมาก่อนใช่ไหนลองเล่นให้ดูสิโอ้โหแบบนี้นี่เองอ้าวตัวนี้อ้าวตัวนั้นเหรออ้าวนึกว่าแมวเหมียวของเราเบาๆสินี่เขาเล่นแบบนี้ครับดูสิทุกคนหนอนตัวนี้มีตาด้วยนะแล้วเขาก็กระดุกกระดิกอ่ะโอ้โหไม่คลิปทำให้เหมือนหนอนมีชีวิตเลยอ่ะแต่ว่าทุกคนวันนี้นะครับพ่อแบงค์มีของจริงแบบไม่โกหกของจริงที่มีชีวิตเลยแต่ว่าน้องๆห้ามเอามาเล่นนะแต่ว่าตอนนี้มันมากินผักกินต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านเราอ่ะน้องบิงไปหยิบมาให้ดูหน่อยหนอนจริงๆเลยที่มีชีวิตอ่ะมาแล้วครับนี่อันนี้คือของจริงเลยนะตาโตเหมือนกันเลยอ่ะหูบิงจะจับเขาโอเคนี่นะครับเราจะมาดูวิถีชีวิตหุ้ยเราเจออึของหนอนตัวจริงนี่ไงอึสีเขียวเหมือนตัวนี้ไหมเหมือนกันเลยนี่นะครับน้องบิงเรามาเรียนรู้เรื่องหนอนผีเสื้อกันอันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าหนอนนะยังเป็นตัวอ่อนอยู่เลยเป็นตัวหนอนจะกินใบไม้แล้วก็จะอาศัยอยู่ตามต้นไม้เขาจะกินตลอดใช่กินตลอดเลยแล้วก็จะอึออกมาเยอะมากเมื่อผ่านไป7วันน่ะหนอนตัวเนี้ยก็จะทำรังจะใช้ใยอ่ะใยตรงปากอ่ะทำรังให้ตัวเองอ่ะเขาจะเรียกว่ากลายเป็นดักแด้วู้เป็นดักแด้ประมาณ7วันนะครับเมื่อผ่านไป7วันหนอนดักแด้อะก็จะกลายเป็นผีเสื้อมูที่เราเห็นสวยๆอะที่เป็นผีเสื้อมาจากตัวนี้แหละเมื่อกี้แต่ว่าหนอนตัวใหญ่อันเนี้ยกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนใช่ไม่ได้สวยจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนนะที่ตัวสีน้ำตาลว่าไงน้องบิ๊กวันนั้นแม่ที่อยู่เลี้ยงหนอนแล้วมันโตแล้วหนูก็จับไปปล่อยเองได้แล้วพี่ใบก็กลัวที่หนูไม่กลัวใช่ตอนนี้น้องบิงอ่ะเคยเลี้ยงหนอนแบบนี้จนกลายเป็นผีเสื้อมาแล้วนะเนาะตอนน้องบิงเด็กๆอ่ะเนาะมีคลิปเก่าๆของเราอ่ะลองย้อนดูได้เราเลี้ยงหนอนแบบนี้แหละนี่ครับเดี๋ยวเราให้ดูนี่เห็นไหมของจริงนะอันนี้คือตัวแบบมีชีวิตแต่ว่าอันนี้ของปลอมอันนี้ก็ของปลอมบิงพาหนอนไปปล่อยหน่อยลูกโอเคไปไอ้บิงตัวไหนเอาตัวปลอมไปปล่อยทำไมเอาอีกตัวนึงมาตัวนั้นเอาไว้ตัวนั้นเป็นของเล่นโอเคเดี๋ยวเราไปปล่อยหนอนกันดีกว่า
่ะไม่เก็บต้นไม้หน้าบ้านเราตุ้งแช่ไม่เก็บไม่ใช่มังกรเดี๋ยวพ่อแบงค์จะพาไปดูนะว่าต้นไม้แบบไหนที่มีหนอนนี่นะครับต้นแบบนี้แหละจะเป็นต้นที่มีดอกสีขาวๆหนอนแบบนี้ชอบมากินใบไม้นี่เขากำลังไปนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขากำลังเกาะแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะครับเราปล่อยหนอนอยู่หนอนกำลังเดินไปแล้วเฮ้ยเขาก็กิ่งใหม่แล้วทุกคนนี่เดี๋ยวขาเกาะสิเขาก็เหนียวนะแม่กิ๊บใช่ขาเขาเหนียวมากแม่กิ๊บแถวนี้มีหนอนตัวใหญ่ด้วยอยู่ข้างล่างน่าจะกำลังกินหญ้าอยู่หนอนตัวนี้มีปลอกคอด้วยหรอใช่กำลังกินใบไม้อยู่นี่ดูสิกินใบอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยมีหนอนอีกตัวมาอุ้ยรองเท้าหลุดไปแล้วหนอนตัวนู้นรองเท้าด้วยเหรอใช่หนอนบิงหนอนบิงมาทำไมอ๋อให้แม่เล่านิทานหาเรื่องอะไรเดี๋ยวให้พี่ใบอ่านให้ฟังดีกว่าคืนนี้ใช่ไหนหันปกให้พ่อดูสินิทานเรื่องฉันชอบกินขนมฮะบิ้งเลยโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องขนมบิ้งน้องไว้ด้วยนะบ๊ายบาย